สวัสดีครับอากาศร้อนๆแบบนี้แจ็คจะมาชวนทุกท่านทำวุ้นไข่หน้ากะทิแช่เย็นๆทานให้ชื่นใจใครจะทำเอาไว้ใส่บาตรหรือทำขายเป็นขนมจัดเบรกก็ได้นะครับปะเริ่มทำกันได้เลยเริ่มแรกเลยเนี่ยแจ็คจะทำวุ้นกะทิก่อนนะครับให้เราเตรียมน้ำเปล่ามา250มิลลิลิตรก็คือ1ถ้วยตวงนี่ครับแล้วใส่ผงวุ้นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคนผงวุ้นให้ละลายเข้ากันกับน้ำครับแล้วก็ปล่อยแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีพอเราแช่ครบ10นาทีแล้วนำมาตั้งไฟได้เลยครับก่อนจะเทลงไปคนก่อนนะครับจุดไฟใช้ไฟกลางครับขั้นตอนนี้แจ็คจะคนให้ผงวุ้นละลายก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลกับเกลือครับพอผงวุ้นละลายดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป3ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วใส่กะทิกล่องลงไป250มิลลิลิตรเดี๋ยวแจ็คจะตั้งให้กะทิเดือดนิดๆนะครับให้เขามีความร้อนนะครับพอกะทิเดือดขอบๆแบบนี้ก็พอได้เลยปิดแก๊สครับวันนี้จะใช้พิมพ์ซิลิโคนรูปดอกบัวครับขนาด5เซนนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ด้านในจะเป็นร่องลึกๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะหยอดวุ้นกะทิลงไปในร่องลึกๆนะครับวุ้นเสร็จออกมาจะได้ดูมีมิติสวยงามครับหยอดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดฟองก็ดูดออกนะครับค่อยๆใส่ค่อยๆไล่ไปครับหลังจากที่เราทำวุ้นกะทิเสร็จแล้วทีนี้มาทำวุ้นไข่ครับเตรียมน้ำเปล่ามา500มิลลิลิตรใส่ผงวุ้นลงไปครึ่งช้อนโต๊ะครับพอวุ้นจมลงไปแบบนี้แล้วคนให้ละลายเข้ากันแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้ครับเป็นเวลา10นาทีพอเราหยอดหน้ากะทิเสร็จก็มาทำวุ้นไข่ครับอันนี้น้ำที่เราแช่ผงวุ้นไว้นะครับคนก่อนใช้ไฟกลางนะครับเราจะคนให้ผงวุ้นละลายก่อนขั้นตอนเหมือนวุ้นกะทิเลยครับระหว่างที่เรารอผงวุ้นละลายเตรียมไข่ไก่มา1ฟองครับตีให้แตกเลยนะรอไว้ก่อนครับพอผงวุ้นละลายดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป8ช้อนโต๊ะครับตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยค่อยๆหยอดลงไปเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันพอไข่ไก่สุกแล้วปิดแก๊สได้เลยครับพอปิดแก๊สแล้วแต่งกลิ่นมะลิลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนำไปหยอดลงพิมพ์ครับวุ้นกะทิที่เราหยอดไว้ตอนนี้เซตตัวหมดแล้วนะครับเซตตัวแข็งดีแล้วนำวุ้นไข่ร้อนๆมาเทราดลงไปได้เลยครับหลายท่านอาจสงสัยนะครับแล้ววุ้นกะทิที่มันอยู่ในหม้อมันจะเซตตัวไหมเกือบจะเซตตัวเราก็นำไปตั้งไฟครับตั้งไฟอ่อนๆแค่นี้ก็แก้ปัญหาการเซตตัวได้แล้วครับแจ็คจะเว้นด้านบนไว้นิดหน่อยนะครับเอาไว้ใส่วุ้นกะทิตอนนี้วุ้นไข่เซตตัวแล้วนะครับให้เราหยอดวุ้นกะทิชั้นสุดท้ายลงไปได้เลยตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงวุ้นเซตตัวดีแล้วนะครับมาแกะดูกันได้เลยแกะง่ายๆครับนี่แจ็คจะวางในถ้วยแบบนี้นะนี่ครับสีของวุ้นไข่จะค่อนข้างอ่อนหน่อยนะครับไม่เข้มเหมือนวุ้นฝอยทองอย่างที่บอกนะครับอันนี้ถ้าเป็นวุ้นใบเตยฝอยทองเนี่ยแจ็คว่าสวยกว่านี้เยอะวันหลังจะมาทำให้ดูนะครับนี่โอ้โหกลิ่นหอมลองชิมดูครับดอกสวยๆแบบนี้นะมาหอมอร่อยครับวุ้นกรอบกำลังดีไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนี่ครับกำลังดีนะอร่อยมากสวยงามจริงๆทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ทำไม่ยากเลยวุ้นก็ไม่ลื่นหลุดจากกันนะครับ
เป็นเนื้อเดียวกันนะครับลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ